สวัสดีคุณผู้ชมนะเฮ้ยเดี๋ยวคลิปเปอร์มันมาระเบิดตอนไหนวะเนี่ยโอ้ยดูสิบ้านเป็นรูเลยโอ้นะครับนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมของ Minecraft Series เอาชีวิตรอดบนเกาะภูเขาไฟพาร์ทที่7แล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาแกะกันนะครับอันนี้จริงจังนะเรื่องหาแกะเนี่ยนะครับถามว่าหาไปทำไมเหรอคือผมจะทำเตียงไงเข้าใจไหมคือบ้านผมไม่มีเตียงอ่ะเออนะครับแล้วคือแกะมันหายากนะครับนะคือบางทีมันหายากเข้าใจไหมนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปตามหากันในพาร์ทนี้แหละฮะก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอตัวซ่อมก่อนมันมาระเบิดตอนไหนนะครับนะสงสัยระเบิดตอนผมเปิดตัวแน่เลยก่อนจะเปิดตัวนี่แหละฮะที่มันระเบิดใส่นะครับนะเออไอ้พวกนี้เนี่ยแย่มากฮะโอเคก็ข้าวเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันเต็มแถบนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยตัดนะครับค่อยเอาไปทำเป็นขนมปังแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูของซิว่ามีอะไรบ้างโอ๊กสปริงเดี๋ยวเอามาปลูกไปก่อนเลยไม่ได้นะครับโอ้โหผมบอกเลยนะตั้งแต่เนี้ยเราไม่อดตายเลยเว้ยก็ดูอาหารดิ50ชิ้นเลยนะเว้ยนะครับ50ชิ้นเลยฮะแล้วถ้าเสียงผมมันแปลกๆเนี่ยหรือว่ามันเสียงอะไรไม่รู้เนี่ยคือผมกำลังเคี้ยวลูกอมนะครับผมเคี้ยวลูกอมอยู่นะฮะนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเอาอะไรไปดีวะโอเคเดี๋ยวไปเซตนี้แล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวเหล็กคืออุปกรณ์ผมมันจะพังแล้วไงเห็นไหมเนี่ยพิกแอคเนี่ยมันใกล้พังแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยไปทำเอาดาบหน้าแล้วกันนะข้างหน้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะตามหาแกะนะครับประมาณสัก3ตัวก็ได้ผมต้องการขนแกะครับแล้วผมจะทำเตียงไงแล้วคือเข้าใจไหมว่าแมปนี้เนี่ยมันเป็นแมปยังไงอ่ะเขาจะมันเป็นแมปแบบว่าเดี๋ยวมันไม่ใช่แมปจะอธิบายไงเดี๋ยวช่างมันเถอะช่างมันเถอะครับช่างมันมันเป็นแมปอาชีพรอดแหละนะมันก็ต้องมีแกะด้วยแหละนะแต่สิ่งที่ผมจะพูดเมื่อกี้ผมพูดไม่ถูกอ่ะมันอธิบายไม่ถูกนะช่างมันนะครับอย่าไปสนใจเลยอาจารย์เฮ้ยนั่นไงแกะเนี่ยตัวแรกแล้วโอ้โหพ่นมันหายากเลยคือมันเป็นจริงๆนะคือบางครั้งเนี่ยเราเล่นเอาชีวิตรอดใช่ป่ะล่ะแล้วการหาแกะเนี่ยคือช่วงแรกๆเราหาแกะไม่เจอถูกป่ะจะเจอแต่หมูบ้างเจอไก่บ้างวัวแต่แกะเนี่ยจะไม่เจอนะครับไม่รู้นะว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะแต่ผมเป็นแบบนี้จริงๆนะเว้ยคือเริ่มแรกมาเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เจอแกะนะอาจจะไปเจอเอาแบบยังไงอะคือช่วงแรกๆแล้วกันช่วงแรกที่เราเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยเราจะไม่เจอแกะเลยนะเว้ยสักตัวนึงนะคือต้องรอหลังๆอะไรเงี้ยเห็นอย่างไอ้เอ้ยเห็นอย่างซีรีส์ไอ้นี่มั้ยล่ะไอ้ Minecraft Lay of the Land นะครับนะเคยดูป่ะนะ Minecraft Lay of the Land เอาชีวิตรอดอะอันนั้นอะเออกว่าจะได้ทำเตียงนอนก็ลอกไปหลายพาร์ทนะครับนะ 5-6 พาร์ทนะหรือว่าเกินอ่ะจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วครับคือเปิดมาเนี่ยหลายพาร์ทเนี่ยเตียงยังไม่มีเลยอ่ะเออจนมีคนคอมเมนต์บอกว่าเออเนี่ยพี่ทำเตียงได้แล้วนะอะไรแบบนี้นะครับเอาดาบพังโอ้โหจบแล้วโอเคดาบพังไม่เป็นไรใช้ขวานก็ได้ขวานต้องดาเมจต้อง9นะฮะโอ้แล้วผมไอ้นี่ก็ไม่มีอีกไอ้กระดูกเออคือผมจะได้ไอ้นี่ไงเอาไอ้แดงมาเป็นลูกน้องครับไอ้แดง ไอ้แดงลูกรักนะโอเคดอกกุหลาบเอาให้หมดเห็นป่ะเราเจอแกะให้ตัวเดียวเองเห็นไหมเฮ้ยมีกล่องด้วยว่ะเฮ้ยมีกล่องด้วยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยว
คตายไปซะมีกล่องด้วยเว้ยโอ้แบบนี้ไม่ธรรมดานะฮะมีกล่องให้อย่างนี้ถือว่าเด็ดเด็ดดวงกันเลยทีเดียวนะครับเห็นกล่องไหมนู่นน่ะนู่นน่ะมีอะไรบ้างวะเมื่อกี้เห็นไม่ชัดนะโอ้เคโอ้อะไรเนี่ยเลสโตนอ4โอ้โหเคสุดจริงนะครับมีขีดสมบัติให้ด้วยนะฮะอะไรเนี่ยมีบล็อกเหล็กให้ด้วยตั้ง42โอ้โหขอบคุณมากนะไม่คิดว่าจะมีกล่องในแมปเลยอ่ะเออคิดว่ามันต้องแบบยังไงอ่ะคือเราต้องหาของเองทุกอย่างเข้าใจไหมแบบทุกขั้นตอนเลยอ่ะนะอยากได้อะไรก็ทำเองอะไรเงี้ยผมไม่คิดว่าจะมีกล่องซ่อนอยู่ในเกาะด้วยนะครับโอ้สุดยอดเลยอ่ะลุ้นมากๆฮะโอเคไปหาแกะต่อดีกว่านี่อ่ะแตกไปดิกลางวงล้อมอ่ะกลางวงล้อมอ่ะไม่ร้องดีกว่าเพลงนี้นะ18บวกพอยิงไม่โดนจะตะโกนแตกพอโดนกำแพงแมกมองแตก นะทำไมแคลนมันไม่ลงกันนี่ไอเด็กเอี้ยตบปากสาวไรที เนี่ยไม่มีอะไรทำก็ร้องเพลงอ่ะนะเพลงโปรดผมเองแหละนะโอ้ยกระดูกไม่พอวุ้ยต้องการไอแดงมาเป็นลูกน้องแน่แน่แน่คีเปอร์อันแน่อันแน่จะล่อเขาเหรออ้าวมีซอมบี้เบลเจอร์มาว่ะนี่เนี่ยฟาดเขาให้อย่าห้าวน้องเฮ้ยคีเปอร์อันแน่จะระเบิดใส่พี่แล้วน้องไม่ได้อันตรายไหนแก่วะแก่เอ้าเอ้ยนี่หมาเอ้ยกัดมาเลยไอแดงนี่ไงไม่เนี่ยแตกไปดิโอเคไอแดงกลับมาแล้วไอแดงคัมแบ็กฮะคุณผู้ชมครับโอ้ไอแดงคัมแบ็กแล้วเว้ยโอเคแต่ผมสัญญาเลยว่าผมจะดูแลไอแดงให้ดีกว่าเดิมฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหาแกดีกว่าเอ้านี่ไงเจอแล้วโอเคเจอแล้วโอ้พูดเหมือนหายากอะจริงแกะที่ผมพูดเนี่ยเอาไอ้แดงจัดการมันเลยลูกโอ้ยโอเคได้ครบแล้วแหมก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าผมเล่นเอาชีวิตรอดบางทีเนี่ยแกะมันหาไม่เจอในช่วงแรกของเกมถูกป่ะเออก็เลยต้องเว้นไว้อะครับเรื่องเตียงเนี่ยนั่นแหละฮะไม่รู้ว่าจะมีใครเป็นเหมือนผมบ้างนะแต่ผมเป็นอย่างยิ่งจริงอะพูดตรงเลยนะว่าเป็นแบบนี้จริงๆนะครับย้ำเลยนะมันต้องมีบ้างแหละนะครับโอเคไอ้กระดูกนี่อ่ะไอ้กระดูกนี่ฟาดหัวแตกเลย ตอนนี้เราก็พาไอ้แดงกลับบ้านนะฮะพาไอ้แดงกลับบ้านก่อนคิดถึงไอ้แดงเนี่ยไม่ได้เจอกันต้อง 2-3 พาร์ทเลยนะไอ้แดงเนี่ยบอกให้นะครับพาร์ทเดี๋ยวนะไอ้แดงไปพาร์ท2ใช่มั้ยพาร์ท2พาร์ทที่2 3 4 5อุ๊ยไม่ได้เจอกันตั้ง3 4 2ถึง3พาร์ทอ่ะที่เราไม่ได้เจอไอ้แดงนะครับแต่ว่าพาร์ทนี้นะครับไอ้แดงคัมแบ็คนะครับไอ้แดงคัมแบ็คนะครับผมโอเคไอ้ละบ้านเราอยู่ไหนวะเดี๋ยวเริ่มหลงแล้วว่ะเดี๋ยวเริ่มหลงเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่บ้านผมดีกว่าตรงนี้เออเป็นไงอยู่นู่นอยู่นู่นโอ้ผมก็ว่าอยู่เดินเลยมาใช่ไหมเนี่ยนะครับโอ้ไอแดงคัมแบ็กโอเคผมว่าผมให้แดงไอแดงอยู่บ้านดีกว่านะครับไม่ให้มันออกไปข้างนอกก่อนเอ้ยไม่ให้มันออกไปข้างนอกดีกว่านะอันตรายเอาไอแดงไปไหนวะไอแดงเอาแดงอยู่นี่โอเคไปอยู่ในบ้านเลยลูกเอ้ยทำบ้านให้ไอแดงดีกว่าเออทำบ้านให้แดงดีกว่าจะออกแบบบ้าเดอเอาไงดีวะให้มันเข้ามาก่อนเดี๋ยวค่อยทำดีไหมเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเอาเข้ามาก่อนลูกเข้ามาเดินเข้ามาดิไม่เดินอีกต้องให้พ่อดันใช่ไหมเนี่ยไปไปไหนเพื่อความปลอดภัยนะกล่องจะเต็มละทำกล่องเพิ่มก็ได้อันนี้กล่องเดี๋ยว
เอ้ยเดี๋ยวโลดเมื่อกี้เห็นโลดแป๊บๆไหนโลดวะอ๋อโอเคอยู่นี่ดีกว่าโอเคโลดโอเคครับได้โลดแล้วฮะตอนนี้เยี่ยมเลยนะโอเคเดี๋ยวทำกล่องเก็บของก่อนมันจะรกเกินไปนะคือมันจะรกเกินไปแล้วนะรู้สึกนะครับผมโอเคเอ้ยสวยว่ะเตียงนอนสีขาวนะครับเตียงนอนไว้อ้อไว้เบสนะครับไว้เบสไว้เบสถูกแล้วนะครับไลท์วีเลดบูทนะครับงงนี่นะไลท์วีเลดบูทครับงงนี่งงไม่รู้ดิภาษาอะไรนะครับไม่รู้ดิไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าไลท์วีเลดบูทคืออะไรนะครับแล้วของไอหีบเนี่ยเอาไว้ไหนดีวะเอาไว้ในบ้านดีไหมเฮ้ยแต่มันจะเต็มมาดิเดี๋ยวก่อนอื่นขอทำไลท์วีเลดบูทก่อนนะครับนะไลท์วีเลดบูทแปลว่าเตียงนอนครับเผื่อใครงงโอเคเนี่ยไอวางได้ปะวะวางไม่ได้เหรอโอ้ต้องหาแบบนี้ใช่ไหมโอ้จบแล้วผมวางไลท์วิเลจบูทไม่ได้อะวางวันนี้ได้ปะ เอ้ยวางวันนี้มันก็เทไปไม่เอาไม่โอเควางอย่างนี้แหละชั้นหนังสือก็เดี๋ยวถอยไปดิเอ้ถอยไปดิแดงเอ๋มันจะสวยปะวะถ้าวางเนี้ยคิดว่าสวยปะแป๊บนึงนะเอาไลท์วีเลดวูดไว้ตรงนี้อันนี้เอาออกไปดีกว่าหันหัวไปทางนี้แล้วกันโอเคตรงนี้ทำเป็นที่อ่านหนังสืออะประมาณเนี้ยบล็อกเอ้ยเราต้องไปตัดอ้อยนี่มาแป๊บนึงเอามาเลยอย่างนี้ก็ได้นะทำงี้ไปก่อนก็ได้เราไม่เรื่องมากฮะเราไม่เรื่องมากบอกแล้วอาหารของมีอะไรบ้างวะมีทอชมีทอชไม้พวกนงพวกเนื้อเราก็จะเอามาทำการปิ้งย่างฮะตามสเต็ปจัดไปเรสโตนเอามาขุดเลยได้ปะโอเคเอามาขุดเลยแล้วกันเรสโตนอะโอ้วางแล้วเปิดงี้นึกถึงลัคกี้บ็อกเลยเนี่ยคิดถึงแม่ลัคกี้บ็อกอ่ะนะครับ ความรู้สึกมันยังอยู่นะ44เก็บไปก่อนเผื่อได้ใช้ในอนาคตครับยังไงก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่ายังไงสักวันเราได้ลงเนเธอร์ใช่ไหมสักวันนึงเราได้ลงเนเธอร์แล้วก็ทำที่ปรุงยาอะไรเงี้ยนะโอเคทำอะไรต่อดีวะแร่ควอตเอามาขุดเลยดีไหมต้องทำนี่ก่อนเว้ยทำไอ้นี่ใหม่ดีวะไออุปกรณ์เนี่ยมันจะพังแล้วฮะทำใหม่ดีวะดาบก็พังมาแล้วฮะตอนนี้ที่ขุด X โอเคหม้อต้มน้ำเราไว้ที่หลังแล้วกันปึ๊บทำเอ้ยเอาไอ้นี่ว่ะเอาแร่ควอตซ์มาออกมาแป๊บนึงมีแร่พอไหมวะเอาแร่ควอตซ์มาไอ้นี่นะครับเอามาขุดดีกว่าเอาเลเวลก่อนอ่ะให้มันเต็ม30ก่อนนะครับนะเราจะได้เอนชานไอเทมสักทีนึงนะโอเคฟาร์มอันนี้ก็เล็กๆปล่อยไปก่อน นะครับโอเคเปิบโอเคเสร็จจากนี่ผมจะทำบ้านหมาเว้ยผมจะทำบ้านให้แดงอยู่ฮะทำบ้านให้แดงอยู่แล้วกันทำใกล้ๆนี่แหละครับข้างๆบ้านเลยแล้วกันไอ้แดงลูกรักลูกพ่อโอเคเปิบเจิบบ้านไอแดงครับจะออกแบบยังไงดีวะบ้านมันเนี่ยผมก็ยังไม่ได้คิดเอาไว้นะครับ
ยังไม่ได้คิดเอาไว้เลยว่าจะทำบ้านไอ้แดงยังไงดีนะฮะทำข้างนี้แล้วกันเนี่ยด้านไอ้ขวามือผมอะเนี่ยทำข้างนี้ก็ได้นะโอเคทำเข้าไปอีกนิดนึงนะบ้านไอ้แดงของผมครับไอ้แดงรูปพ่อไอ้แดงขยับออกมาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวขยับออกมานิดนึงแล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยแบบนี้กำลังโอเคฮะเอาดอกไม้ออกมาก่อนดอกไม้วางนี่ต้นไม้ต้นนี้ก็ทุบออกไปแล้วกันแล้วก็ค่อยเอาไปปลูกที่อื่นนะครับโอเคเรียบร้อยนี่ไอ้แดงปึ๊บบ้านมันกว้างไปปะวะไอ้แดงเนี่ยผมว่าบ้านไอ้แดงมันกว้างไปนะทำแคบๆเลยว่ะมันต้องทำกว้างๆแบบแรงขนาดนั้นครับมันเปลืองพื้นที่เพราะฉะนั้นจะทำบ้านมันยังไงดีวะแป๊บนึงนะขอเวลาคิดแป๊บนึงอย่างนี้ดีไหมมันก็ชิดไปอ่ะมันก็ชิดไกลอ่ะทำอย่างนี้แล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคคิดว่าโอเคไหมนะครับแล้วก็ทำเดี๋ยววางบล็อกก่อนทำเป็นประตูรั้วประตูรั้วเสร็จปั๊บทำตรงนี้เป็นอะไรดีวะเป็นไม่เอากระจกดีกว่าเดี๋ยวบ้านในแดงไปโอเคไอ้แดงลูกพ่อปักไฟด้วยปักไม่ถึงอีกคนนึงปักไฟให้มันก่อนนะครับบ้านมันชิดไปปะวะผมว่าบ้านไอ้แดงมันชิดไปนะขยับออกมานี่ดีกว่าครับนะขยับออกมาดีกว่าโอ้ต้องเหยียบหลายรอบด้วยเดี๋ยวตัดตรงนี้ออกไปปึ๊บโอเคนี่เลยปึ๊บมันนานเนาะกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยบ้านหมาตัวนึงเนี่ยนะครับคือเราไม่ได้คิดล่วงหน้าไงว่าจะออกแบบยังไงโอเคทำงี้ก่อนแล้วก็ปักไฟไปตรงนี้อุดไว้เอาไม้อุดไว้นี่ไงทำงี้ก็ได้มั้งได้อยู่เนี่ยตัดตรงนี้ออกปึ๊บโอเคแล้วก็ทำอย่างนี้ทำเป็นสแลบบ้านมันอะเอ้ยไม่ทำสแลบดิไม่เฟียวนี่ทำเป็นอย่างนี้ไปเลยอย่างเงี้ยเฟียวอย่างเงี้ยโอ้ยจึบโอเคเขายังดูโอเคมาหน่อยเนี่ยแหละโอคาดอีกอันนึงทำเพิ่มมาหนึ่ง4ใช่ป่ะ4อัน1เอ้ยเดี๋ยวโอเค1 2 3 4นี่แหละครับบ้านไอ้แดงของผมนะสุดยอดไปเลยนะนี่บ้านไอ้แดงบ้านไอ้แดงมันดูแปลกๆไงไม่รู้นะครับอย่างเงี้ยแหละก็ยังดูโอเคมานิดนึงนะครับก็ดูโอเคแหละนะเดี๋ยวไปเอาบล็อกดินมาอันนี้ข้างหลังก่อนวันนึงไอ้ตรงนี้มันพังไปโอ้อันนี้โตเยอะเยอะมากอ่ะ
ตัดเลยครับเด็ดออกมาเลยจังหวะเนี้ยรออะไรอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคได้มาตั้ง37อันนะฮะไม่ต้องห่วงเกาะก่อนนี้ต้นไม้เยอะอยู่แล้วฮะเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์อุ้ยระเบิดอีกแล้วนะคิปเปอร์อ่ะทำไมต้องระเบิดด้วยฮะมันทำไมต้องมาระเบิดบริเวณบ้านผมเลยวะแม่งไอคนนั่งไอคนต้องมาซ่อมเนี่ยคือผมเห็นไหมไอเราก็ขี้เกียจซ่อมนะครับมันเป็นอย่างเงี้ยเออมันเป็นหลุมเป็นบ่อนไม่สวยไม่สวยงามพอแล้วมั้งเนี่ยโอเคน้ำลดละปุ๊บปุ๊บน้ำลดต่อผุดกางเกงหลุดต่อโผล่เนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่ะเหลือไว้งี้แล้วโอเคชุดเกาะมีแล้วขาดเราขาดอะไรวะตอนนี้ดูดิเรามีบ้านหมาเออไอแดงลืมย้ายไอแดงมาอยู่บ้านนี้โถไอแดงเอ้ยไอแดงมานี่เลยออกมานี่เข้าไปอยู่บ้านหลังนี้เลยมานี่มานี่มานี่เลยไอแดงแดงมานี่ลูกมาเดินตามพ่อมานี่เข้าไปในบ้านหลังนี้เร็วๆด่วนๆเจ๊ๆเลยเร็วซอมบี้มาหลังเองแล้วล่ะเห็นไหมไอ้แดงแดงจัดการเลยลูกนี่แน่เข้ามาไม่เข้าใช่ไหมทุบแม่งเลยเร็วเข้ามาดิเฮ้ยทำไมมันเดินนี่ยังวะนี่โอเคได้แล้วอย่าทะลุออกมาข้างหลังเด็ดขาดอย่าพ่อบอกแล้วใช่ไหมเข้าไปเลยโอเคดีมากลูกโอเคนี่ฮะไอแดงของผมเออให้มันอยู่นี่ไปเอาไว้แบบว่ามีเรื่องจริงๆแล้วค่อยให้มันออกมาช่วยแล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากให้ไอแดงเป็นไรเขาใช่ไหมทำป้ายได้อ่ะไอแดงไอแดงเดี๋ยวๆไอแดงลูกพ่อเออเนี่ยแหละเท่เลยนะครับเอาของเก็บโอเคโอเคครับทำป้ายแล้วโอเคนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ